สนใจจดโดเมนเช่าโฮสติ้งแนะนำโฮสอะตอมค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเรื่องของการวางโครงสร้างเว็บไซต์ในภาษา HTML นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีหลายๆคนเนี่ยพลาดกันเยอะมากเพราะว่าไม่เข้าใจว่ามันวางโครงสร้างยังไงนะครับหลายๆคนเนี่ยจะมักบอกว่าเขียน CSS เนี่ยมันยากใช่ไหมเออ HTML มันง่ายนะครับ จริงๆแล้วการเขียน CSS เนี่ยก็ไม่ได้ยากเหมือนกันแต่ที่มันทําให้ทุกคนยากแล้วก็รู้สึกปวดหัวเนี่ยมันเป็นเพราะว่าทุกคนไม่เข้าใจการวางโครงสร้าง HTML นะครับซึ่งวันนี้แหละผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่าเราจะวางโครงสร้างยังไงเพื่อให้เราวางโครงสร้างหน้าเว็บให้ถูกต้องแล้วก็เขียน CSS มันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ปวดหัวนะครับจริงๆในช่องเนี่ยผมทําวิดีโออะไรพวกเนี่ย หลายวิดีโออยู่นะครับก็ไปเปิดดูได้แต่ว่าวิดีโอเนี้ยก็อยากจะมาะพูดถึงอีกหนึ่งวิดีโอเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนที่แบบกำลังเริ่มกำลังฝึกเนี่ยเขียนเว็บนะฮะมาดูวิดีโอนี้นะครับผมโอเคซึ่งก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนมาดูตัวอย่างการวางโครงสร้างหน้าเว็บนะฮะหรือว่าวางโครงสร้าง layout HTML ด้วยนี่เลยครับเป็น template จริงๆเนี่ยวิธีการฝึกนะครับทุกคนจะไปฝึกแบบไหนก็ได้นะเออเนี่ยอย่างเช่นผมมีรูปภาพเป็นเว็บดีไซน์เทมเพลตตัวเนี้ยทุกคนก็สามารถฝึกการวางโครงสร้าง HTML ได้นะครับเออผมเนี่ยไม่จะเห็นหลายๆคนไม่เข้าใจว่ามันวางยังไงนะครับแล้วก็พอเราวางไม่เป็นเนี่ยมันจะเขียน CSS แบบมั่วมากนะแล้วก็จะปวดหัวนะครับยิ่งถ้าเราวางโครงสร้างไม่ถูกเราไปเขียน CSS ปุ๊บ แบบมันจะมั่วมากเลยแล้วก็ทำ responsive อะไรแบบไม่ได้เลยนะครับดังนั้นผมเลยอยากจะมาพูดถึงพื้นฐานตรงเนี้ยให้ทุกคนได้บรรลุกันแล้วก็นำไปฝึกฝนกันให้ชำนาญนะครับโอเคอ่ะพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวมาเริ่มนะครับลงมือทำกันเลยซึ่งวิดีโอนี้ผมบอกเลยว่าถ้าทุกคนตั้งใจดูจนจบนะทุกคนจะเข้าใจอะไรมากขึ้นมากๆผมการันตีเลยนะครับเออโอเคก็อันดับแรกครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนเนี่ยไปสร้างโปรเจกต์ได้เลยนะ ก็อันนี้ผมสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนมันจะมีจริงๆทุกคนสร้างโปรเจกต์ชื่อว่าอะไรก็ได้นะอ่ะผมมีตัวนี้อยู่แล้วผมจะใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอลบโค้ดที่ผมทําไว้ทิ้งไปก่อนโอเคอ่ะทีนี้นะครับในวิดีโอนี้หลักๆที่เราจะมีก็มีไฟล์ index.html นะครับแล้วก็มี style.css อ่ะ แล้วก็ที่ Index เนี่ยเราก็จะมีการลิงก์เข้ามานะครับแล้วก็จะลิงก์ style.css เข้ามานะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมมาแนะนำา e ็กซ์เซนเผื่อใครเป็นมือใหม่มาดูวิดีโอนี้นะครับสำหรับ e x t e n s i o n ที่ผมแนะนำก็ให้ทุกคนมาที่ไอคอนตัวนี้แล้วก็มาที่เซิร์ชนะครับทุกคนเซิร์ชคำว่า live server file server ก็ได้อ,อนะครับเซิร์ช file server ก็ได้นะติดตั้งตัวนี้เลยเพราะว่าเราจะได้ใช้นะครับแล้วก็ตัวอื่น อย่างเช่น Auto close tag ตัวนี้ก็ติดตั้งไว้เลยนะครับ Auto r e n a m e tag ะนะครับพวกนี้นะจริงๆก็ประมาณนี้แหละ3ตัวนะครับหรือตัวอื่นก็อย่างเช่นแบบ highlight matching tag อันนี้ก็ติดตั้งได้นะครับโอเคทีนี้มาดูกันซึ่งอันดับแรกเนี่ยในการที่เราจะวางโครงสร้างเว็บไซต์แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้เลยเป็นพื้นฐานเลยก็คือเราจะเริ่มทาจากส่วนด้านบนก่อนนะครับแล้วก็ไล่ลงมา ไล่ลงมาเรื่อยๆนะโอเคก็อย่างเช่นตรงเนี้ยเทมเพลตตัวเนี้ยผมก็จะพาทุกคนทําตั้งแต่ในส่วนของตัว navigation bar ตัวนี้นะครับเออหรือว่า Nav Bar นั่นเองนะครับอ่ะก็วิธีการที่เราจะดูหรือว่ามองโครงสร้างมันให้ออกเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนฝึกมองให้มันเป็นกล่องเออนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีกล่องใหญ่กล่องหนึ่งอ่านะครับ แต่ทีเนี้ยในกล่องเนี้ยมันจะมีอีกกล่องหนึ่งนะเออมันจะมีกล่องหนึ่งที่มัน,มนจะห่อหุ้มอ่าพวกนี้ไว้นะครับผมจริงๆเนี่ยเราจะมีกล่องเล็กเออเราจะมีกล่องเล็กอีก2กล่องข้างในนะครับอ่าแบบนี้นะเออนะครับผมทีนี้เนี่ยเรามาวางโครงสร้างกันนะครับอันดับแรกก็มันจะมีกล่องใหญ่ก่อนใช่ไหมนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยผมใช้เป็นแท็กเนฟก็ได้แท็กเนฟเนี่ยก็คือจะเป็นกล่องตัวนี้นะครับ ที่ห่อหุ้มไอ้พวกเอล m เมนต์พวกนี้ไว้นะเอออันนี้ถ้าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษมันจะถูกเรียกว่า parent element นะครับเออก็คือตัว nav ตัวนี้เป็น parent element หรือว่า element แม่นั่นเองนะครับผมทีนี้ข้างในนะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีอะไรครับมันจะมีกล่องตัวนี้ที่เป็นกล่องโลโก้แล้วก็กล่องเมนูลิงก์พวกนี้ใช่ไหมฮะเราก็สร้างเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้ผมอาจจะสร้างเป็น div ก็ได้ที่มี l a s s นะครับเป็นโลโก้ uh, อ่ะก็คือเป็นกล่องตรงนี้อืมแล้วก็ข้างในเนี่ยผมอาจจะมี t ท g a เออแล้วก็ผมจะเขียนว่าโลโก้ละกันนะครับจากนั้นส่วนต่อ,อไปก็คือเป็นตัวลิงก์ตัวนี้ใช่ไหมครับลิงก์ตัวนี้ผมแนะนําให้ทุกคนใช้เป็น url นะอ่าข้างใน url เราจะมีเป็น li นะครับ li ก็คือพวกนี้แหละเออพวก นะครับเมนูพวกนี้ซึ่งมีกี่ตัวตรงนี้1 2 3 4 5 6เราก็สร้างมาเลย6ตัวจริงๆข้างใน li เนี่ยมันควรจะมี t a ก a ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นลิงก์ที่เอาไว้ให้เราสามารถกดได้นะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมี home เดี๋ยวผมก๊อปมาอีก5ตัวตัวที่2ครับคือ pages <c oughs> ตัวที่3คือ work นะฮะตัวที่4คือ styles ตัวที่5คือ b l o c ตัวที่6คือ contact อ่าแค่นี้เลยนะครับผมนี่ทุกคนก็จะเห็นนะว่าเราได้ไมาแล้วโครงสร้างในส่วนของ nav bar นะครับผมแต่จริงๆเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะมันจะมีในส่วนของคอนเทนเนอร์อยู่คอนเทนเนอร์ er คืออ่ามันจะเป็นเหมือนกรอบที่เราเอามาห่อหุ้มให้ตัว Element ของเราเนี่ยมันอยู่ภายในกึ่งกลางเออมันมันจัดกึ่งกลางนะครับเออจริงๆเนี่ยเราอาจจะสร้างเป็นกล่องคอนเทนเนอร์ขึ้นมา ห่อหุ้มมันไว้นะครับแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะต้องมีกล่องหนึ่งเออมันจะต้องมีอีกกล่องหนึ่งที่เอามาห่อหุ้มไอตัว U L กับโลโก้ไว้ด้วยนะฮะอย่างเช่นเราอาจจะสร้างชื่อว่าอ่า Nav Wrapper ก็ได้ครับหรือว่า Nav Container ก็ได้เออแต่ผมใช้ชื่อเป็น Nav Con ลวกันประมาณนี้นะเออนะครับผมนี่นะเนี่ยแต่จริงๆเดี๋ยวผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะงงนะผมเอาแบบ เป็นพื้นฐานให้หลายๆคนดูแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับก็คือมี nav อ่ะเป็น parent element แล้วก็จะมีกล่องอ่ะโลโก้ logo, แล้วก็กล่องตัวเมนูตรงนี้ก็ตามนี้เลยให้เห็นภาพง่ายๆแค่นี้แล้วกันนะครับทีเนี้ยหลังจากเราวางโครงสร้างเสร็จเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนมาเขียน css ไปทีละส่วนเลยก็ได้นะเออนะครับเพราะว่าถ้าใครยังไม่ค่อยชํานาญจริงๆอะ่ะเราอาจจะวางโครงสร้างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเขียน css ก็ได้แต่ว่า ผมก็แนะนําให้ทําแบบวางโครงสร้างเสร็จแล้วก็ไปเขียน css แต่ละส่วนก็ได้แต่ทีนี้เดี๋ยวผมให้ทุกคนคลิกขวาแล้วก็เปิดด้วยไฟล์เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับอ่าโอเคเนี่ยเราก็จะได้โครงสร้างประมาณนี้ซึ่งยังไม่มี css นะครับก็เดี๋ยวมาเขียน css กันนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่ style css เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยอันดับแรกเดี๋ยวผมให้ทุกคนใช้ universal selector ก็คือดอกจันนะครับแล้วก็เราจะรีเซ t ตค่า margin เป็นศูนย์ padding เป็นศูนย์แล้วก็กําหนด box-sizing เป็น border-box นะครับอันนี้มันจะเป็นการ reset ค่า margin padding เริ่มต้นของ browser นะฮะเออก็ reset มันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะเห็นปะตอนแรกที่เรายังไม่ได้ reset มันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะแต่เรา reset มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็มาเข้าถึงตัวนี้เลยก็คือ nav อ่าอันดับแรกเราเข้าถึง nav ก่อน nav นะตัวนี้ทุกคนจะเห็นว่า เราจะมีการใช้ display เป็น f l e x นะเออ display เป็น f l e x พอเราใช้ปุ๊บเนี่ยถ้าเรามาดูเห็นไหมว่าไอตัวเมนูมันจะขึ้นมาต่อกับโลโก้อ่านะครับจากนั้นเราจะทำยังไงให้มันชิดซ้ายชิดขวาแบบนี้ก็คือแบ่งอ่าแบ่งเหมือนตัวอย่างแบบนี้นะครับเราสามารถใช้เป็น justify content แล้วก็ space between เพื่อให้มันชิดซ้ายชิดขวาแบบนี้เห็นไหมอ่านะครับผมโอเคนะประมาณนี้เลย ทีเนี้ยมันจะมีพื้นหลังใช่ป่ะผมจะกำหนด background color เลยนะครับพื้นหลังอันนี้ก็เป็น <c oughs> ผมเอาเป็นตัวเอาพื้นหลังเป็น d o ค s s a t e Gray แล้วกันตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูอ่าโอเคประมาณนี้ก็ได้นะนี่นะครับเราก็จะได้แล้วเห็นปะ่ะแต่ทีเนี้ยเราอาจจะกำหนดความสูงมาหน่อยก็คือใช้หายเป็น6 0สิพิกเซลนะครับนี่ก็จะมีความสูงประมาณนี้ โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีแกนใช้ Align Item Center นะครับก็คือมันจะจัดกึ่งกลางในแกนแนวตั้งเห็นไหมว่าโลโก้เนี่ยมันก็จะอยู่กึ่งกลางแกนแนวตั้งตอนแรกถ้าเราไม่ได้ใช้มันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะชิดบนนะโอเคนะครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือเดี๋ยวผมจะมีการกาหนด padding ซ้ายขวานะครับสักประมาณบนล่างศูนย์ก่อนอ่ะแล้วก็ซ้ายขวาประมาณ5้าเรมเพื่อให้มันอ่ะมีสเปซเห็นไหมมันจะมีสเปซตรงเนี้ยถ้าทุกคนดูนะ มันจะมีสเปซนะครับซ้ายขวาโอเคแล้วทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็เดี๋ยวผมจะเข้าถึงตัว tag a นะครับผมอ่ะซึ่ง tag a เนี่ยมันจะมีตัวที่มันอยู่ใน class logo โโนะครับจริงๆเราก็สามารถเขียนแบบนี้ได้เลยก็คือใช้ a n แล้วก็เข้าถึง class logo นะครับจากนั้นเราก็ใช้ a n เข้าถึง tag a ข้างใน class logo ผมจะกำหนดสีฟอนต์เนี่ยเป็นสีขาวอ่าลองมาดูเห็นป่มโลโก้ก็จะเป็นสีขาวแหละ แล้วก็ผมจะลบนะฮะเช็คเด c o r เรชัน mm. เป็นนอนนะ mm. ก็คือเส้นใต้ให้มันหายไป mm. เห็นปะ่ะหรือทุกคนอาจจะเพิ่มแบบขนาดฟอนต์นะฮะสัก2อเมอะไรเงี้ย mm. ก็เพิ่มได้เห็นไหมเอาสัก1.5ึ้วะกันนะครับอ่าประมาณนี้ mm. เห็นปะ่ะได้ละทีนี้นะครับส่วนต่อ,อไปก็คือเป็น U L U L ตรงนี้เราก็ถัดจากตัวโลโก้นะเพราะว่าถ้าทุกคนดูเนี่ยโลโก้จะอยู่ในเนฟใช่ไหม U L ก็อยู่ในเนฟเหมือนกันก็ เขียนต่อตรงนี้เลยนะครับ and ul จริงๆ ul เนี่ยเราอาจจะกำหนด class ก็ได้นะฮะเออคลาสเป็นเมนูประมาณนี้ผมก็จะเข้าถึงเป็นคลาสแทนฮะคลาสเมนูทีน L, เนี้ยไอตัว ul เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเมนูมันยังแบบไม่ได้เรียงต่อกันเป็นแนวนอนใช่ไหมเออซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะใช้ display เป็น flex เหมือนกันนะครับนี่ลองกด save ดูอ่าเห็นป่มันก็จะเรียงต่อกันแบบนี้นะครับ แล้วก็มันจะมีจุดไข่ปลาดำๆอันนี้เราจะใช้เป็น list style non นะครับผมอ่าหายไปละทีนี้เราก็จะเข้าถึงตัว li นะครับผมก็ and li นะฮะผมจะกำหนด margin บนล่างศูนย์ซ้ายขวาสัก2เรมเพื่อให้มันมี space ห่างกันอ่ะอันนี้อาจจะห่างไปเอาสัก1เรมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าถึง tag a กำหนด สีฟอนต์นะครับเป็นสีขาวแล้วก็ t e x ค d e c o r a t i o n เนี่ยเป็นน o นอ่าเห็นปะ่ะนะครับเนี่ยก็ได้ประมาณนี้แล้วเห็นไหมอ่านะครับคือเนี่ยทุกคนก็จะเห็นได้ว่าการวางโครงสร้าง html ให้มันถูกเนี่ยมันจะทำให้เราเขียน css ได้ง่ายมากนะครับเออเนี่ยเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าสมมุติทุกคนอยากจะไปทําในส่วนของ responsive ยางเนงะก็ลองมาดูนะครับเดี๋ยวผม เปิดอันนี้ขึ้นมาถ้าเผื่อใครจะทําตามก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ i n s p e c t หรือว่าตรวจสอบเมื่อกี้นี้มันอยู่ด้านล่างผมก็เลือกจุด3จุดเนี่ยแล้วก็ให้มันชิดขวานะครับแล้วก็เราสามารถย่อขนาดดูได้นะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีขนาดพิกเซลวิ่งตรงนี้อยู่ขึ้นมานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเข้ามาที่หน้าจอเนี่ยแบบห้าอยยี เออนะครับถ้าเกิดเข้ามาในขนาดหน้าจอ520เนี่ยจริงๆผมก็สามารถเขียน media query ตรงนี้ได้นะครับก็ตรงนี้เลยนะครับ add media screen and นะคร max width 520 p i กเซลอ่ะถ้าเข้ามาในขนาดหน้าจอเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะให้อ่าจาก display flex นะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะให้ flex direction เนี่ยให้มันเป็น column อ่าทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าเห็นป่ะพอเราเข้ามาขนาดหน้าจอต่ำกว่า520ปุ๊บนี่จากเดิมที่มันเป็น row นะเพราะว่าเวลาเราใช้ display flex เนี่ยค่าเริ่มต้นของตัว flex direction เนี่ยมันจะเป็น row ก็คือขึ้นมาต่อกันเป็นแนวนอนนะครับเราก็เปลี่ยนให้มันเป็น column เป็นแนวตั้งแบบนี้เห็นไหมอ่าแล้วเราอาจจะเพิ่มอย่างเช่นอ่าเป็น padding อ่าบนล่าง3ามเรมนะครับซ้ายขวาศูนย์อ่านะครับผมอ่าจริงๆเดี๋ยวอ่าอันนี้ผมเดี๋ยวก่อนนะฮะพัดดิ้งสามเรมทำไมมันไม่ไฮไลท์พัดดิ้งบนล่างอ่าเดี๋ยวผมลองกำหนดพัดดิง้งท็อปแล้วกันพัดดิ้งท็อปสามอ๋อมันมีอันนี้อยู่ฟิก ะะจริงๆเนี่ยเราอาจจะปรับให้เป็นออ t o ก็ได้เพราะว่านี่ฮะเวลาเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ Padding นะฮะบนล่าง3ามเรมซ้ายขวาศูนย์ลองมาดูเห็นปะเนี่ยเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เราอาจจะมีมอร์จินในส่วนของเมนูนะครับซึ่งผมก็จะเข้าถึงตัว Class เมนูมี Margin To p ประมาณสัก2 REM. อเรมเห็นไหมมันก็จะมี margin ประมาณนี้แล้วก็ เราอาจจะกำหนดตัว flex direction เหมือนกันนะให้เป็น column นะในส่วนของตัวเมนูเห็นไหมฮะเราก็จะได้ลักษณะประมาณเนี้อืมเนี่ยคืออันนี้ยกตัวอย่างให้ดูผมอาจจะไม่ได้แบบเขียนให้มันดูสวยอะไรมากนะเพราะว่าให้ทุกคนดูว่าพอเราเขียนาวางโครงสร้าง HTML ถูกต้องปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเรามาเขียน CSS หรือว่ามาทำ responsive เนี่ยมันก็จะง่ายมากนะครับเนี่ยเราก็อาจจะเข้าถึง อย่างเช่น li เพิ่ม margin บนล่าง1 r e ่มซ้ายขวา0ูนย์ให้มี Space อะไรแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของตัว navigation bar นะครับก็นี่แหละโครงสร้างของมันแบบง่ายๆเลยให้ทุกคนแบบเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับผมโอเคทีนี้มาในส่วนของตัว header banner นะครับ banner รูปภาพตรงนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรจริงๆเราก็แค่ใช้เป็นอย่างเช่น ตัว Dev ที่มี Class Banner ก็ได้นะครับอืมประมาณนี้แค่นี้เองแล้วรูปภาพเราก็ไปเขียนใส่ใน CSS อ่ะก็มาที่ CSS ผมก็จะเข้าถึง Class Banner นะฮะกำหนดไฮก่อนไฮสักประมาณ600พิกเซลนะฮะแล้วก็ background อ่า background image อ,อันนี้ผมไปเอารูปภาพมาจาก Unsplash แล้วกันนะครับเขียนว่า coding โอเคแล้วก็เอารูปนี้แล้วกัน ลอที่อยู่มาวางลงไปอ่าลองมาดูนะอ่าเห็นไหมนะครับเราก็จะได้รูปอ่าแบนเนอร์ที่มีขนาดความสูง600พิกเซลละทีนี้เดี๋ยวเรามากําหนดอย่างเช่นอ่า background position เป็นตรงกลางนะครับโอเคแล้วก็ background size นะฮะอันนี้ผมจะใช้เป็น cover แล้วกันโอเคเห็นไหมนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้และทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะมีข้อความอยู่ตรงกลางล่ะเราทำยังไงเอออันนี้ผมก็จะให้ดูนะครับ ถ้าสมมุติว่าทุกคนอยากมีข้อความตรงกลางประมาณตรงเนี้ยเราก็จะต้องมีการสร้างเดฟตัวหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับผมอืมอาจจ,าอาจจะตั้งคลาสนะครับเป็น b a n เ e อ t ์เทก็ได้เออแล้วก็ข้างในนี้เราเราก็อาจจะมีอย่างเช่นเป็น tag h1 นะเขียนว่า welcome to my site นะครับแล้วก็มีแท็ก p สักกีิ0คำประมาณนี้ นี่ทุกคนสังเกตนะว่าเวลาเราจะแบบจัดกึ่งกลาง Element หรืออะไรเนี่ยคือบางคนเนี่ยจะเขียนแบบนี้เลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าเรามี h1 กับแท็ก p ซึ่งแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันจะต้องมี d ด f ตัวหนึ่งเนี่ยมาห่อหุ้มพวก Element ์พวกนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วทีนี้เราถึงจะจัดกึ่งกลางได้ดูนะอ่าตอนนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะอยู่ตรงนี้อยู่ซึ่งเดี๋ยวผมมาเข้าถึงตัวแบนเนอร์แล้วกำหนด สีฟอนต์ข้างในแบนเนอร์เป็นสีขาวก่อนนะ,นะครับแล้วที่เนี้ยผมก็จะใช้นะฮะอ่าดิสเพลย์เนี่ยเป็นเฟล็กนะอ่าพอใช้เฟล็กปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการใช้ justify content นะครับเป็น center แล้วก็ align item เป็น center เห็นปะมันก็จะจัดกึ่งกลางแล้วนะครับซึ่งอ่ะมาอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งไอตัว justify content center เนี่ยมันก็คือจะเป็นการจัดกึ่งกลางแกนแนวนอนเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าจากเดิมที่มันชิดซ้ายมันจะ กึ่งกลางแล้วทีเนี้ยถ้าเราอยากจะจัดกึ่งกลางในแกนแนวตั้งหรือว่าแกน y เนี่ยเราก็จะใช้ a l ล i t item n t n t e r นะครับอ่าเห็นปะ่ะได้แล้วแล้วก็เราอาจจะใช้ text-align-center นะครับผมอ่ะให้ข้อความมันอยู่กึ่งกลางประมาณนี้เห็นปะ่ะอ่าโอเคนะครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือเหมือนกันตรงนี้อ่ะอันนี้ผมจะใช้เป็นอ่า เป็นเซกชันก็ได้นะเออจริงๆเราใช้เป็นเซกชันก็ได้นี่ฮะเซกชันแบนเนอร์นะครับผมโอเคส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นเซกชันเท็กซ์นะผมไม่รู้จะเอาชื่อคลาสว่าอะไรดีหรือว่าเอาเป็นมอตโต้ดีกว่าเออนะครับข้างในนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการทำข้อความให้มันอยู่กึ่งกลางเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือเราก็จะสร้างเดฟขึ้นมาเอาเป็น MotoText นะฮะอ่าข้างในนี้มีเป็น H3 นะซึ่งตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรอ่า uh, I think most programmers spend the first five years of their career mastering complexity Complexity and the rest of their life their lives learning simplicity simplicity โ okay. อเคอันนี้ก็อาจจะมีเป็นแท็ก P ด้วยนะครับจาก b u s Anderson นนะครับผมโอเคประมาณนี้นะเป็นคำคมนะอ่ะนี่เลยนะครับ ก็เหมือนกันตรงนี้เราก็มาเข้าถึงคลาสนะครับ motto ตตเออนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใช้เป็นสีพื้นหลังเหมือนกันเลยนะครับทีนี้ h ฮ i g h เนี่ยเอาสักประมาณ300แล้วกันนะฮะแล้วก็สีฟอนต์เป็นสีขาวอ่าเห็นปะโอ้สามร้อยเยอะไปสักประมาณ150อ่าโอเคนะครับนี่เลยแล้วก็ทีนี้อ่ะเรามี d e ฟตัวนี้ละ Moto t t x t นะครับเราก็จะเข้าถึงมัน Moto Text อ่าเอ้ยจริงๆเดี๋ยวลืมไปเรามาทำให้มันกึง่งกลางก่อนเนาะก็คือใช้ Display เป็น Flex นะครับเหมือนเดิมเลย Justify Content mm hmm. เป็น Center Align i t เชเป็น Center นะครับโอเคนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็อาจจะ Text Align Center อ่าเห็นปะ่ะเรียบร้อยเนี่ยคือง่ายมากเห็นไหม พอเราวางโครงสร้างเป็นอะไรมันก็จะง่ายมากนะครับเขียน CSS นี่ยิ่งง่ายเลยนะเอออย่างที่ผมบอกนะว่าหลายๆคนที่อ่าบอกว่า CSS มันยากหรืออะไรเงี้ยจริงๆอะ่ะมันยากเพราะว่าเราวางโครงสร้าง HTML ไม่ถูกจําไว้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะนี่แหละมันเลยทําให้ผมอยากมาสอนเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่มันสําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่อยากจะมาเขียนเว็บเนี่ยคือเรื่องการวางโครงสร้าง layout เ,เ,เว็บไซต์เนี่ยมัน มันคือมันมองข้ามไม่ได้แต่หลายคนชอบมองข้ามแล้วก็จะมีปัญหาที่หลังแล้วก็จะต้องกลับมาทบทวนพื้นฐานนะครับดังนั้นอ,อ,อยากให้ฝึกให้ชํานาญไปเลยนะเออนะครับใครที่อยากจะมาเป็นแบบฟรอนต์เออะไรพวกเนี้ยคือต้องเข้าใจเลยโอเคทีนี้นะครับมาดูส่วนต่อ,อไปก็คือในส่วนของตรงนี้อ่ะมันจะเป็นคอร์นะครับผมอ่ะมันจะมีเซสชันตรงนี้จริงๆอ่ะเราอาจจะสร้างเป็นเซชันใหญ่ๆตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็แบ่งเป็นกล่องด้านบน กับกล่องด้านล่างก็ได้เนี่ยมองอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเออแล้วก็ไอ้กล่องด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีกล่องย่อยสี่กล่องข้างในแบบนี้นะอ่าหรือจริงเราอาจจะสร้างแบบนี้ก็ได้คนระับนี่อ่ะเราอ่าแบ่งเป็นส่วนส่วนเนี่ยกล่องนี้นะแล้วก็กล่องนี้อ,อะไรแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้ผมอาจจะสร้างแบบนี้ก็ได้ให้เรามองเป็นกล่องแบบแบ่งเป็นส่วนส่วนเพราะว่าทุกคนจะเห็นว่ามันใช้เป็นสีพื้นหลังเหมือนกัน ก็คือเป็นสีขาวเหมือนกันถูกไหมเออนะครับดังนั้นเราก็อาจจะสร้างเป็นอ่าผมเอา section services แล้วกันนะครับอ่า section services แล้วก็ข้างในเนี่ยทุกคนมาดูนะจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องมีนะครับอ่าตอนแรกเรามี parent element แล้วใช่ปะ่ะก็คือกล่องตัวนี้แล้วมันจะต้องมีอีกกล่องหนึ่งที่มันห่อหุ้มพวกนี้ไว้ก็เดี๋ยวผมจะสร้างเป็นอ่า class นะคร services อ่าเอาเป็น Wrapper ก็ได้นะเออนะครับแล้วก็ข้างใน services wrapper เนี่ยเราก็จะมีเป็นไอเทมพวกนี้เราก็จะสร้างมา services items อ่านะครับเนี่ยเห็นไหมว่าเราวางแบบนี้ก็ได้เป็นส่วนๆนะครับเออแล้วในไอเทมมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นตรงนี้ผมเอาง่ายๆเลยนะผมจะไม่หาไอคอนอะไรผมเอาเป็นแค่ข้อความแล้วกันนะครับก็มี h3 นะเขียนว่าอะไร flat ดีไซน์นะครับแล้วก็แท็ก p รองเลื่สักประมาณ30คําคำแล้วกันอ่าเห็นปะ่ะอันนี้คือไอเทมตัวแรกเราก็ก๊อปมาอีก3ตัวเห็นไหมเราก็ได้ละคือทาตัวอ่าทำตัวแรกให้เสร็จก่อนแล้วก็มาทําตัวอื่นนะครับนี่เห็นปะ่ะเราก็จะได้มาแล้วถ้ามาดูที่หน้าเว็บนะฮะอ่าโอเคนะครับผม จากนั้นเนี่ยเราก็มาเขียน C++ นะครับหลังจากเราวางโครงสร้างเสร็จปุ๊บอันดับแรกเลยก็คือเดี๋ยวผมเข้าถึง class services ก่อนอ่าแล้วก็ผมจะมีการกำหนด background นะครับเป็นสีขาวมี padding รอบด้านเลยสักประมาณ3เรมนะฮะอ่าลองมาดูเห็นปะมันก็จะมี space ประมาณนี้จากนั้นเนี่ยผมจะมาเข้าถึงตัวนี้ครับก็คือตัว services wrapper นะครับผมอ่า and Services wrapper นะครับแล้วก็ตรงนี้จริงๆเนี่ยทุกคนจะใช้เป็น flex ก็ได้นะแต่ผมแนะนำว่าถ้ามันเป็นตารางประมาณเนี้เออเป็นแบบกล่องเรียงกันประมาณเนี้ทุกคนสามารถใช้เป็น Grid ได้นะก็คือกำหนด display เป็น Grid แล้วก็กำหนด grid template columns นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันมี4คอ column ใช่ปะ1น3่ก็กำหนดเลยนะครับเป็น1 fr 4ครั้งหรืออาจจะใช้เป็น repeat นะครับ1 fr อ่า repeat 4ี fr ก็ได้ก็คือ repeat 4ครั้งเ่ยก็ได้เหมือนกันเห็นปะเออใช้เป็นฟังก์ชัน repeat ก็ได้นะครับหรือเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือ1 fr 4ครั้งเผื่อใครขี้เกียจเขียนก็ใช้แบบนี้ก็ได้อ่าเนี่ยเราก็จะได้มาแล้วเห็นไหมนะครับผมประมาณนี้นะอ่านะครับนี่เลยแต่ว่าอ่ามันอาจจะไม่ได้แบบในเรื่องของ responsive นะฮะ เราก็อาจจะต้องไปเขียนเพิ่มแต่วิดีโอนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่อง responsive นะก็จะข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามายกตัวอย่างการวาง layout ให้ดูเนาะเออก็จริงๆ <c oughs> เสร็จแล้วนะฮะอ่ะประมาณนี้หรือทุกคนอาจจะแบบอ่าเพิ่มเติมนิดนึงก็ได้ <c oughs> เข้าถึง services items นะครับแล้วก็อ่ะแล้วก็ผมจะมีกำหนด background color นะครับเป็นอ่า ที่ผมใช้กับพวกนี้อ่ะ dark slate gray อ่าแล้วก็สีฟอนต์เป็นสีขาวนะมี padding สักหนึ่ง rem ลองมาดูอ่าแล้วก็มี border radius นะฮะอ่า border radius สักประมาณ20 p i x e พิกเซลให้ขอบมันโค้งๆมนๆเห็นปะแต่ทีนี้ทุกคนสังเกตอะไรไหมว่าออในส่วนของตัวเนี้ยมันมันชิดกันเกินเพราะว่าไอตัวอย่างเนี้ยมันจะมี space ใช่ไหมฮะ จริงๆเราก็สามารถใช้เป็นอันนี้นะฮะก็คือ column gap นะเอออาจจะก,กำหนดสัก20พิกเซลนะ column gap ได้ไหมตรงนี้อ,อ่าจริงๆอ้อผมลืมไปมันต้องมาใช้ที่ตัว services wrapper นะฮะอ่ากำหนด column gap ไป20พิกเซลเห็นปะมันก็จะมีเนะี่ย gap ประมาณนี้คือแบบง่ายมากเลยใช้กริดในการทำพวกนี้นะฮะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันได้ละเห็นปะโอเค ทีนี้มาดูส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือ,อตัว recent work จริงๆเนี่ยอันนี้ทุกคนมองดีๆก็จะเห็นว่ามันก็จะมีอ่ะเหมือนเดิมเลยกล่องใหญ่ๆกลออ่องนึงห่อหุ้มมันไว้แล้วก็มีกล่องกล่องนี้แล้วก็กล่องนี้เออนะครับซึ่งกล่องไง่ายๆครับวิธีการวางโครงสร้างก็มาตรงนี้เลยผมจะสร้าง section ที่มี class อ่า c l a s ชื่อว่า recent แล้กันตามชื่อนี้เลยนะฮะคิดไม่ออกอ่ะทีเนี้ย มันก็จะมีกล่องซ้ายพึ่งอ่าซึ่งผมจะทําเป็นแบบนี้แล้วกันก็คือผมจะมี recent left ก็ตั้งง่ายๆเลยก็คือกล่องซ้ายนั่นเองนะครับแล้วก็ recent right ก็คือกล่องขวาเออเนี่ยตั้งให้มันสื่อความหมายง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้ถ้าเราฝึกแรกๆนะเออนะครับอ่ะกล่องด้านซ้ายจะมีอะไรก็มี h3 เขียนว่าอ่า recent work มีแท็ก p นะครับแล้วก็ อะไรมีแท็ก A อ่ะแต่ผมเอาแค่นี้แล้วกันเป็นตัวอย่างแล้วก็รูปภาพนะครับอันเนี้ยกล่องด้านขวามีรูปภาพก็ใช้เป็นแท็ก img แล้วก็ไปเอารูปภาพมาเอารูปภาพนี้แล้วกันนะครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพเอามาใส่ไปปึ๊บอ่าลองมาดูที่หน้าเว็บเห็นปะก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถใช้เป็นเฟล็กได้นะเออถ้ามันมีการแบ่งซ้ายขวาแบบเนี้ยนะครับอ่ะผมก็มาที่สไตล์เลยเดี๋ยว เราจะเข้าถึงคลาส recent นะฮะอ่าแล้วก็กำหนด display นะครับเป็น flex อ่าเพื่ออันดับแรกให้มันขึ้นมาต่อ,อก,กันแบบนี้ก่อนเห็นปะเออแล้วก็ผมอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้ก็คือ justify content เป็น space between อ่านะครับให้มันชิดซ้ายชิดขวาแล้วก็ผมจะมี padding ให้มันหน่อย padding บนล่าง0ูนย์ซ้ายขวา5 rem นะครับอ่าให้มันดันดันซ้ายดันขวามานิดหนึ่งประมาณนี้ แล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าไอตัวเนี้ยจริงๆเราแบ่งมันให้มันมีความกว้างอย่างละ50%ก็ได้นะก็คือเดี๋ยวผมเข้าถึงตัว recent left แล้วก็อีกตัวหนึ่ง recent right นะครับอันนี้ก็กำนวน width เลยนะครับ50%นะฮะแล้วก็กล่องด้านขวา50%โอเคนะครับประมาณนี้อ่ะลองมาดูเห็นบ่าว่ามันก็จะมีความกว้าง อย่างละครึ่งนะเห็นไหมอ่านะครับผมโอเคแล้วก็ไอ้รูปภาพเนี่ยรูปภาพเราอาจจะให้มันกว้างเต็ม100%ก็คือเราจะต้องเข้าถึงรูปภาพอ่า tag img แล้วก็ width 100นะครับอ่านะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมดูก่อนทำไมอ่ารูปภาพมันกว้างไม่เต็มอ๋อเดี๋ยวก่อนนะ ผมลืม semi colon หรือเปล่านี้โอเคนะครับลืม semi colon อ่ะเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ารูปภาพกว้างเต็มแล้วแล้วก็ผมอาจจะมีเป็นจริงๆริง padding เนี่ยผมมีบนล่างด้วยดีกว่าสัก3เรมนะฮะอ่าให้มี space นิดหนึ่งเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนการแบ่งซ้ายแบ่งขวาก็สร้างง่ายๆแบบนี้เลยก็คือมีกล่อง parent element ไว้ห่อหุ้มพวก c h i element 2ตัวพวกนี้นะครับโอเคนะประมาณนี้นะฮะ แล้วก็อ่าส่วนต่อไปก็คือพวกนี้นะครับจริงๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่มีกล่องกล่องหนึ่งแล้วก็ข้างในก็คือเป็นข้อมูลแค่นี้เองเออนะครับวิธีการอ่ะตรงนี้ก็มาสร้างอันนี้เออ get แล้วกันนะใช้ section class get แล้วกันเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามี parent element ก่อนแล้วก็มีข้อมูลข้างในข้อมูลผมใช้เป็น get info แล้วกันเออก็จะมีอะไรครับมี h3 เขียนว่า get a free code นะครับโอเคแล้วก็มีแท็ก p อะรอลล์แล้วก็มีอะไรฮะ,ะมีพวกไอคอนอะไรพวกนี้จริงๆก็ใช้เป็นแท็ก a ก็ได้เออแล้วก็ถ้าใครมีไอคอนอะไรก็เอามาใส่นะครับแต่ผมยกตัวอย่างตามนี้เลยกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะมันก็เหมือนกับเนี่ยการทําตรงนี้เลยนะฮะเออก็เหมือนกันเดี๋ยวผมเข้าถึง l a s s get background color นะฮะเป็น dark slate Grey นะครับ padding 3รม rem แล้วกันนะครับผม text a l i g n เป็น center แล้วก็เราก็มาใช้ display นะฮะเป็น flex justify content center align items center อ่าเนี่ยพอเราเริ่มคล่องแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะคิดแบบได้เองเลยเห็นไหมนะครับก็จะมันจะเห็นภาพในหัวเลยนะฮะอ่ะแต่แรกๆก,ก็ฝึกง่ายๆแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าผมก็ฝึกแบบนี้นะฮะ นี่เห็นไหมเราก็ได้แล้วเนี่ยเราจะเพิ่มอะไรอย่างเช่นเราจะเพิ่มลิงก์ใช่ไหมเราก็เพิ่มได้ข้างในแท็ก div ตัวนี้นะครับ่ h div ตัวนี้่ h ไม่ใช่ div link ตัวนี้ก็เขียนว่า contact us today นะครับอ่าแล้วก็ผมจะมีคลาสให้แท็ก a ตัวนี้นิดนึงเป็น่า get link นะฮะเออแล้วก็มาเข้าถึงตัวเดี๋ยวผมเข้าถึงตัว get info นะฮะ่ h get info แล้วก็ข้างใน get info ก็จะมี get link นะฮะแล้วก็ตรงนี้มันจะมี background color นะครับอันนี้มันมีสีเข้มเข้มมไหมผมดูก่อนลองเอาเป็น dark slate gray อันนี้ผมเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็สีฟอนต์เป็นสีขาวมีอ่ลองมาดูนะ แต่ทีเนี้ยทุกคนจำไว้นะว่าไอแท็ก a เนี่ยมันเป็น inline element ซึ่งมันจะต่างจากพวก d e v พวก h3 แท็ก p ที่มันเป็น block element นะฮะดังนั้นถ้าเกิดทุกคนลองมาใช้อ่ะสมมุติทุกคนจะเพิ่ม padding สัก2 r เรมอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับคืออะไรมันจะ overlap หรือว่ามันจะมาซ้อนกับข้อความอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็น inline element ซึ่งเราจะต้องแปลงให้มันเป็นอ่ะใช้ display นะครับแล้วก็ใช้เป็น inline block เห็นปะว่ามันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่ว่าอันนี้ผมเอาสัก1รมก็ได้นะแล้วก็มี border radius สัก10 p i ิกเนะฮะโอเคมี margin top สักประมาณ1เรมเออและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดตัวที่มันเป็น inline element เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมจะไม่สามารถใช้ margin กับมันได้เห็นปะผมมีการใช้ margin top อ่ผมลองใช้สัก10เรมจะไม่สามารถใช้ได้นะครับดังนั้นเนี่ย ก็จะต้องเป็นอ่า uh, inline block มันถึงจะมีการกำหนดมาร์จิ้นให้กับมันได้นะเออนี่นะฮะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของปุ่มเราอาจจะลบ check decoration เป็น non โอเคประมาณนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะโอเคนะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายก็คือฟุตเตอร์ตรงนี้นะก็อันนี้ไม่มีอะไรเลยง่ายๆเลยฟุตเตอร์ก็ใช้ tag footer นะครับแล้วก็ข้างในมี tag p ก็ได้ แล้วก็เขียนว่า,า copyright 2024นะครับแล้วก็อะไร all rights reserved โอเคนะฮะประมาณนี้เนี่ยก็ง่ายๆก็เข้าถึงฟุตเตอร์นะครับผมจะใช้ background color <c oughs> เป็นสีดำแล้วกันมี padding สักหนึ่งเรมนะครับ text uh, align center อ่ะเรามาดูเห็นปะแล้วก็อาจจะกำหนดสีฟอนต์นิดนึง ประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นปะเนี่ยคือวิธีการฝึกการทำเลเยอร์วางเลเยอร์นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะในวิดีโอนี้ว่าพอเราวางโครงสร้างเลเยอร์เป็นเนี่ยมันจะง่ายมากอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเห็นไหมว่ามันง่ายจริงนะครับเนี่แหละมันเลยเป็นพื้นฐานที่ผมเวลาผมมาไลฟ์หรือว่าผมแบบผมนึกถึงสําหรับคนที่อยากจะมาเขียนเว็บเนี่ยคือจะนึกถึงว่าจะแนะนําด้วยเออนะครับว่า เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าพอทุกคนเข้าใจการวางโครงสร้าง l a y o u ์อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะไปต่อยอดอย่างเช่นอาจใช้ react next js อ,อะไรพวกนั้นเนี้ยมันก็จะง่ายเลยนะครับเพราะว่าใน react ก็คือมันก็ใช้พื้นฐานเดียวกันเลยก็คือมองโครงสร้างเป็นกล่องเออเป็นองค์ประกอบแบบเอามาประกอบกันมาต่อก,กันแต่ว่าพื้นฐานมันก็มาจากตรงนี้แหละที่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าการวางโครงสร้าง layout html เนี่ยมันว่าย,ยังไง นะครับเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะใครที่ยังไม่คล่องนะครับยังอา,อาจจะยังงงๆอยู่มาดูวิดีโอนี้หรือว่าอะไรเนี่ยก็คืออยากให้ดูซ้ําก็ได้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็หรือว่าสโลว์วิดีโอก็ได้นะเออนะครับถ้ารู้สึกว่าผมสอนไวไปนะครับผมสโลว์ได้นะนะครับใน YouTube มีให้ปรับอยู่หรือก็นั่นแหละรครับก็คือพยายามไปฝึกเพราะว่าในช่องผมก็จะมีสอนการาแปลงดีไซน์ไปเป็นหน้าเว็บอยู่นะก็ลองไปหาดูหรือว่าเนี่ยพยายามฝึก ให้ได้ตามตัวอย่างตัวนี้แล้วก็ฝึกในเรื่องของการทำ responsive ด้วยนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้อย่างที่ทุกคนเห็นว่าอันนี้ผมไม่ได้มาพาทำแต่ว่าก็ยกตัวอย่างให้ดูในส่วนของ nav bar ให้ดูนิดหนึ่งนะครับอ่ะส่วนอื่นก็ยังไม่ได้ทำก็อ่ามายกตัวอย่างให้ดูประมาณนี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าวิดีโอนี้ก็คิดว่าจะทำให้ทุกคนเห็นนะว่าเนี่ยความสำคัญของพื้นฐานในเรื่องของ html เนี่ยมันสำคัญยังไงคือจริงๆสำคัญมากเลย ะะอยากให้ทุกคนฝึกให้แบบคล่องๆแล้วก็เข้าใจในการวางโครงสร้างหลักการของมันว่ามันทํำยังไงก็หวังว่าวิดีโอนี้จะทําให้ทุกคนนะครับได้เข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปฝึกเพิ่มเติมกันนะฮะเออประมาณนี้นะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอ่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ